สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวิร์ดวันนี้นะครับจะมาเล่าประวัติศาสตร์สงครามออสเตรียปรัสเซียกันแล้วนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นตอนจบกันแล้วอ่ะอินโทรมาหลังจากสงครามที่เคอร์นิทเกรด10วันซึ่งตรงกับวันที่20กรกฎาคมปี1866ได้สงครามระหว่างออสเตรียกับอิตาลีซึ่งขึ้นชื่อเรื่องยุทธการที่ลิซซ่าหรือยุทธการที่วิสในทะเลเอเดียติกใกล้กับเกาะดัลมิเชียนแห่งวิสและเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับกองกำลังจักรวรรดิออสเตรียเหนือกว่ากองกำลังอิตาลีที่เหนือกว่าเพียงเป็นการต่อสู้ทางทะเลครั้งใหญ่ครั้งแรกแยกและหนึ่งในครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการชนโดยเจตนาชนเรือนะครับกองทัพเรืออิตาลีได้ยิงกระสุนประมาณ 1,450 นัดระหว่างการสู้รบแต่ก็ล้มเหลวในการจมเรือออสเตรียลำใดลำหนึ่งในขณะที่พวกเขาสูญเสียเรือเกาะเหล็ก2ลำสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพต่ำคือการแข่งขันภายในระหว่างผู้บัญชาการกองเรืออิตาลีกันเองยกตัวอย่างเช่นพลเรือโทอัลวินีของอิตาลีกับเรือของเขาไม่ได้ปะทะศัตรูในระหว่างการสู้รบการสู้รบนั้นประกอบไปด้วยการรบเล็กๆหลายๆครั้งแต่การรบหลับอยู่ระหว่างทหารออสเตรีย7คนและอิตาลี4คนและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บัญชาการชาวออสเตรียนายพลเทเกตฮอฟในการแบ่งคู่ต่อสู้จำนวนมากของเขาและสามารถทำลายเรือเกาะเหล็กที่แยกตัวออกมาได้การสู้รบเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอิสรภาพของอิตาลีครั้งที่3ซึ่งอิตาลีเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกับออสเตรียเป้าหมายหลักของอิตาลีคือการยึดเมืองเวนิสหรืออย่างน้อยก็บางส่วนของเมืองจากออสเตรียกองเรือประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่ไม่มีอาวุธและเครื่องยนต์ไอน้ำและชุดหุ้มเกาะซึ่งหุ้มเกาะก็รวมใบเรือและก็เครื่องยนต์ไอน้ำด้วยกองเรืออิตาลีจำนวน12ลำและเรือไร้อาวุธ17ลำมีมากกว่ากองเรือออสเตรียที่จำนวน7ลำและ11ลำตามลำดับแต่ชาวออสเตรียยังสามารถเอาชนะปืนไรเฟิลจุดโจมอย่างรุนแรงและก็น้ำหนักรวมของโลหะได้ด้วยคาคาโลดิเฟอร์ซานโนเรืออัลฟอนดาโตอยู่ในสถานะบัญชาการกองเรืออิตาลีในขณะที่กองเรือออสเตรียได้รับคำสั่งจากเทเกตฮอฟดิวิชั่นของออสเตรียทั้ง3ถูกประกอบขึ้นเป็นลักษณะรูปแบบ V กองพลที่1ติดอาวุธที่1ภายใต้เทเกตฮอฟอยู่ในแนวหน้าเรือปืนและเรือกลไฟที่อ่อนแอกว่าของดิวิชั่นที่3อยู่ไปทางด้านหลังในขณะที่เรือรบที่ทรงพลังแต่ไม่มีอาวุธของกองพลที่2ของคอมโมโดร์เพสอยู่ตรงกลางแผนการของออสเตรียคือการเข้าใกล้อย่างรวดเร็วและใช้การยิงระยะประชิดและการชนเพื่อจมกองเรืออิตาลีส่วนเล็กๆเนื่องจากว่าพวกเขามีพลังการยิงที่ค่อนข้างอ่อนแอการประชิดและชนเพื่อจมกองเรืออิตาลีจะทำให้เสียความตั้งใจที่จะสู้ของชาวอิตาลีชาวอิตาลีนั้นแม้จะนำด้านกำลังพลแต่ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมามากสำหรับการสู้รบพวกเขายุ่งอยู่กับการเตรียมการลงจอดบนเกาะวิสเมื่อข่าวว่ากองเรือออสเตรียอยู่ในทะเลและแสวงหาการสู้รบเมื่อการสู้รบมาถึงพวกเขาเปอร์ซานโนก็ยกเลิกการยกพลขึ้นบกและก็สั่งให้กองเรือเข้าแถวต่อแต่กลับนึกขึ้นได้และก็ยกเลิกคำสั่งนั้นซึ่งมันน่าสับสนไหมล่ะก็น่าสับสนแหละทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บังคับบัญชาของอิตาลีจากนั้นก็มีการสั่งกองเรือออกเป็น3ส่วนในแนวหน้าซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการสู้รบในยุคนั้นในขณะนั้นเองเปอร์ซานโนก็ย้ายธงเรือของเขาที่เรืออีกลำเพื่อจะให้เรือนั้นบัญชาการโดยที่ไม่แจ้งให้กองเรือที่เหลือทราบก่อนล่วงหน้าทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากสรุปเหตุการณ์ง่ายๆคือเมื่อถึงสงครามกองทัพที่1ของอิตาลีได้พุ่งเข้าไปให้กองเรือของออสเตรียโจมเนื่องจากความสับสนในคำสั่งทำให้รายการสนับสนุนและหลังจากนั้นเรือเกาะของออสเตรียก็ได้เป็นโล่ในแนวหน้าทำให้กองเรือของเรืออิตาลีสูญเสียเรือเกาะความขุ่นเคืองต่อการสูญเสียเรือเกาะเหล็ก2ลำนั้นใหญ่หลวงและเพอร์ซานโนหลังจากการสู้รบก็ถูกตัดสินโดยวุฒิสภาอิตาลีถูกประณามว่าไร้ความสามารถและก็โดนปลดยศในขณะที่พลเรือเอกอวินีถูกปลดเพียงแค่เพราะการบังคับบัญชาและพลเรือเอกวากาต้องอัสเสียนอายุในไม่ช้าเทเกตฮอฟเมื่อได้กลับบ้านเกิดไปเขาก็ได้กลายเป็นวีรบุรุษ
ได้รับการเลื่อนยศเป็น Vice Admiral และถือเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรียความพ่ายแพ้ของอิตาลีถูกบดบังด้วยชัยชนะของรัสเซียที่บดขยี้เหนือกองทัพออสเตรียที่โคนิสการ์ดนโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสยอมยกเวเนเทียให้อิตาลีทั้งนั้นมีความล้มเหลวโดยรวมของการทำสงครามของอิตาลีความพยายามของเทเกตฮอฟเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้ชาวอิตาลีผนวกเกาะดัลเมเชียนบางส่วนซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐของเมืองเวนิสยุทธการที่เบเซกกาเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี1866ระหว่างอิตาลีและออสเตรียระหว่างสงครามประกาศอิสรภาพครั้งที่3อิตาลีของทหารอิตาลีฉายานักล่าแห่งเทือกเขาแอลป์นำโดยจูเซปเป้กาลิบาลดีได้ลุกรานเตรนติโนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลุกรานทั่วไปของอิตาลีต่อกองทัพออสเตรียที่ยึดของอิตาลีตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากชัยชนะเด็ดขาดของปัสเซียในยุทธการโคนิสการ์ดซึ่งทำให้ออสเตรียเคลื่อนกำลังพลบางส่วนไปยังกรุงเวียนชาวออสเตรียซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตรีฟานส์คุนวองคูเนนโจมตีและยึดของเมืองเบเซกาชาวออสเตรียซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตรีฟรานซ์คุนวองคุนเนนเฟลโจมตีและยึดของเมืองเบเซกากองปืนใหญ่อิตาลียึดเกินเขาใกล้กับเมืองและการจู่โจมโดยทหารราบอิตาลีทำให้ชาวออสเตรียถอนกำลังไปยังที่ตั้งของพวกเขาในภูเขาโดยรอบน่าเป็นชัยชนะของอิตาลีที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายขณะที่กาลิบาลดีกำลังเตรียมที่จะบุกต่อไปยังกาตาเพื่อยึดป้อมปราการลาดาโลต่อไปเมื่อวันที่9สิงหาคมเขาได้รับข้อความการสงบศึกระหว่างอิตาลีและออสเตรียกับคำสั่งของนายพลลามาโมล่าผู้บัญชาการกองทัพปีเอมอนเตสให้ละทิ้งเทนติโนต่อมาในยุทธการบูเมนาวหรือยุทธการลามัสเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายในสงครามออสโตปัสเซียนเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี1866ในวันที่สันติภาพสิ้นสุดลงโดยที่ชาวออสเตรียสู้กับกองทัพปัสเซียนกองทัพออสเตรียที่ไม่ยอมจำนนได้ทำการยิงต่อสู้กับปัสเซียและจบลงด้วยชัยชนะของปัสเซียยุทธการทาเบอร์บิชอฟไฮเป็นการสู้รบในสงครามออสโตปัสเซียคศ1866เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ทาเบอร์บิชอฟไฮในแกนดัชชีแห่งบาเดนระหว่างกองทหารของสมาพันธรัฐเยอรมันและราชอาณาจักรปัสเซียและจบลงด้วยชัยชนะของปัสเซียเพื่อป้องกันความรู้สึกขมขื่นที่ไม่จำเป็นของความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะแก้แค้นและขัดขวางการแทรกแซงของฝรั่งเศสหรือรัสเซียบิสมาร์กได้ผลักดันให้กษัตริย์วิลเลียมที่1แห่งปัสเซียสร้างสันติภาพกับชาวออสเตรียอย่างรวดเร็วแทนที่จะทำสงครามต่อไปโดยหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมวิลเลียมวางแผนที่จะติดตั้งทั้งมกุฎราชกุมารแห่งฮันโนเวอร์และหลานชายของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเฮสเป็นนายกผู้ยิ่งใหญ่ในดินแดนเล็กๆที่เหลืออยู่ของมรดกราชวงศ์เนื่องจากการคัดค้านในคณะรัฐมนตรีของรัฐรวมถึงมกุฎราชกุมารเฟเดริกในการผนวกหลายรัฐของเยอรมันชาวออสเตรียยอมรับการไกล่เกลี่ยจากนโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสสันติภาพแห่งปรางเมื่อวันที่23สิงหาคมคศ1866ส่งผลให้เกิดการยุบสมาพันธ์เยอรมันการผนวกปัสเซียของอดีตพันธมิตรหลายชาติของออสเตรียและการกีดกันออสเตรียออกจากกิจการของเยอรมนีอย่างถาวรสิ่งนี้ทำให้ปัสเซียมีอิสระในการจัดตั้งสมาพันธ์เยอรมันเหนือโดยรวมรัฐในเยอรมนีทั้งหมดไว้ทางเหนือของแม่น้ำไมล์ปัสเซียเลือกที่จะไม่แสวงหาดินแดนของออสเตรียด้วยตัวมันเองทำให้ปัสเซียและออสเตรียเป็นพันธมิตรได้ในอนาคตเนื่องจากออสเตรียรู้สึกว่าถูกคุกคามโดยอิตาลีสงครามทำให้ปัสเซียมีอำนาจครอบงำในการเมืองของเยอรมนีเนื่องจากออสเตรียถูกกีดกันออกจากเยอรมนีและไม่ใช่มหาอำนาจสูงสุดของเยอรมนีอีกต่อไปในลัทธิชาตินิยมของเยอรมันจะสนับสนุนให้รัฐเอกราชที่เหลือเป็นพันธมิตรกับปัสเซียในสงครามฝรั่งเศสปัสเซียในปี1870นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์เผื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ